สวัสดีครับพบกับผม Dear DIY by My Home Mac .com วันนี้นะครับผมจะมานำเสนอไอเดียการทำโคมไฟนะครับจากขวดนะครับขวดที่เราใช้แล้วนะครับก็อย่าทิ้งเอาทำโคมไฟได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีอะไรกันบ้างครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดนะครับนั่นก็คือการตัดขวดนั่นเองครับสำหรับเทคนิคการตัดขวดที่ผมจะนำเสนอนี้นะครับก็คือใช้ความร้อนเย็นนะครับใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับเราก็จะนำเชือกนะครับตัดมาพอดีนะครับแล้วก็จากนั้นใช้น้ำยาล้างเล็บนะครับหรือแอซิโทนนะครับเทลงไปต่อไปนะครับก็นำเชือกที่เราจุ่มไปกับน้ำยาล้างเล็บนะครับเอามาพันเข้ากับขวดนะครับที่ก้นของขวดนะครับประมาณ 3-4 ทบนะครับให้มันหนานะครับครับหลังจากที่เราพันเชือกเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็จุดไฟนะครับแล้วเราก็วนขวดนะครับให้ไฟนะครับวิ่งไปรอบๆขวดก้นขวดนะครับประมาณ2นาทีหรือ3นาทีนะครับแล้วแต่ความหนาของขวดแก้วที่เราจุดไฟนะครับจากนั้นเราก็นำขวดนะครับจุ่มลงไปที่น้ำเย็นนะครับให้ระดับน้ำนะครับเท่ากับเชือกนะครับอย่าให้เกินนะครับเพราะว่าถ้าเกินแล้วเนี่ยขวดจะแตกร้าวขึ้นไปไม่ได้นะครับครับหลังจากที่เราตัดขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้กระดาษทรายนะครับเป็นกระดาษทรายแบบละเอียดนะครับขัดลงไปที่ผิวของก้นขวดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคมครับคือรับคมนั่นเองครับถ้าไม่ใช้กระดาษทรายครับเนี่ยจะอันตรายได้นะครับต่อไปผมก็จะนำลวดอลูมิเนียมนะครับแบบหนานะครับตัดให้ได้ความยาวประมาณ30เซนนะครับที่เกินขวดขึ้นมานิดนึงประมาณแบบนี้นะครับฝาอลูมิเนียมนะครับที่เอามาจากกระป๋องขนมนะครับก็ไม่ต้องทิ้งนะครับที่ผมเลือกฝานี่มานะครับเพราะว่ามันมีขนาดเท่ากับก้นของขวดนะครับแบบนี้พอดีเลยนะครับในการเจาะนะครับผมก็จะใช้ไขควงปากแหลมนะครับแบบนี้เจาะลงไปได้เลยนะครับนี่นะหลังจากที่เราได้เจาะรูนะครับไปที่ฝาอลูมิเนียมเสร็จแล้วแบบนี้นะครับต่อไปเราก็ใช้ลวดนะครับที่เราดัดเป็นตัว U แบบนี้นะครับใส่ลงไปบนตำแหน่งที่เราได้เจาะรูนะครับก็จะพอดีแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ดัดนะครับให้เป็นตัว L เพื่อนๆก็อาจจะใช้โซ่หรือเชือกก็ได้นะครับร้อยนะครับที่ปลายไว้แบบนี้นะครับจากนั้นก็คว่ำลงนะครับลงไปนี้ปึ๊บปึ๊บนะครับเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆอาจจะใช้ตัว S หรือเป็นตะขอนะครับใส่เข้าไปในโซ่อีกครับอันนี้ผมใช้ลวดนะครับเพราะว่าลวดเนี่ยดัดได้ดัดง่ายด้วยแบบนี้ครับปึ๊บสามารถยกเปลี่ยนตะเกียงนะครับก็จะใช้เทียนแบบนี้นะครับเป็นเทียนกลมๆแบบนี้นะครับหลังจากที่ทำตะเกียงเสร็จแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มสีสันนะครับให้กับโคมไฟนะครับนำสีสเปรย์หรือสีแคนดี้โทนนะครับมาพ่นนะครับเพราะว่าเป็นสีสเปรย์ที่สำหรับพ่นแก้วอยู่แล้วนะครับก็มาพ่นก็จะได้สีสันขึ้นนะครับอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอดีๆกับผม DIY by My Home .com และนิตยสาร My Home วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับTear the boards down. Tear the boards down. Tear the boards down. Don't let the wind blow.